ข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีเหนือหลายสิบคนค่ะที่ร่วมคณะของนายคิมนะคะไปร่วมการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือโอกาสไปช้อปปิ้งกินอาหารหรูในขณะที่ประชาชนในประเทศเนี่ยยังยากไร้แล้วก็หิวโหยค่ะคณะตัวแทนจากเกาหลีเหนือนะคะเข้าพักโรงแรม5ดาวเซนต์ริจิสซึ่งล็อบบี้ตกแต่งด้วยพื้นหินอ่อนสีครีมโคมไฟชันเดเลียนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือค่ะร่วมรับประทานอาหารเช้าพบว่าบางคนอยู่ในกลุ่มของผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในประเทศที่ปกติมักเห็นได้จากภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสื่อของทางการนะคะตอนที่พวกเขายืนเรียงกันในพิธีสำคัญค่ะได้แก่นายพล4ดาวและรองประธานคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานแห่งเกาหลีคิมยองชอลผู้อำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศนะคะรีซูยองและรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะก็ขอร้องไม่ให้แขกคนอื่นๆเข้าไปยุ่งหรือถ่ายภาพกับชาวเกาหลีเหนือขณะที่สื่อเกาหลีเหนือค่ะต่างทะลักเข้าสู่ติ่มซำขนมอบไข่ดาวรวมถึงถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ห้องขนาดใหญ่นะคะเนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเดินทางไปต่างประเทศนั้นเป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะเนื่องจากเกาหลีเหนือนะคะถูกโดดเดี่ยวและถูกคว่ำบาตรหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือที่พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่าคณะตัวแทนเกาหลีเหนือค่ะพักอยู่ชั้นขออภัยพักอยู่3ชั้นบนสุดของโรงแรมบิจิสนะคะซึ่งเป็นห้องสูทโต๊ะคืนละกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะ Presidential สูทนะคะตกประมาณคืนละ 9,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะซึ่งห้อง President สูทนะคะมีทั้งห้องอาหารห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องทำงานห้องออกกำลังกายห้องอบไอน้ำห้องครัวและพนักงานบริการทางโรงแรมนะคะก็ไม่ยอมเปิดเผยค่ะว่าใครพักอยู่ชั้นไหนบ้างและทางเกาหลีเหนือพักอยู่กี่ห้องแต่เชื่อว่านายคิมจะอยู่ห้อง Presidentialสูตรนะคะซึ่งเขาก็มีรายงานจากโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติระบุว่าเด็กๆชาวเกาหลีเหนือนะคะที่อายุไม่ถึง5ปีที่อยู่เนอร์เซอรี่เป็นโรคขาดอาหารเรื้อรังแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เดินทางมาสิงคโปร์ที่สั่งอาหารจากร้านอาหารจีนในโรงแรมหรูที่ตกหัวละ100ดอลลาร์สหรัฐค่ะ